ขียนนิยายเขาเขียนฉากกรุงเทพเนาะพอถึงตอนเขาจะรักกันนะไม่มีที่เราจะให้เขารักกันน่ะจะให้ไปเดินที่ไหนอะตรงไหนของกรุงเทพที่คู่รักจะตกหลุมรักกันน่ะหนึ่งท้องฟ้าจำลองอะสองหอศิลป์หมดแล้วห้างที่เหลือเป็นห้างหมดห้างไม่ใช่ที่ที่คนจะรักกันน่ะตลาดยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวไม่เจอบุญไม่ลมติดไม่วัดพระแก้วไม่พระนั่งอยู่เต็มนึกออกไหมฮะเราลืมไปว่าไอ้ทัศนียภาพของเมืองอ่ะมันความเป็นเมืองมันต้องการมากกว่าแค่พาร์คอ่ะคือถ้าเงินหอศิลป์มันคือพาร์คทางใจอ่ะเหมือนคุณจะต้องไปออกกำลังกายเหมือนคุณจะต้องไปเรียนรู้เหมือนคุณต้องไปสูดอากาศนอกเหนือจากนั้นคือเรากำลังอยู่ในยุคที่กำลังก้าวไปสู่การแข่งขันที่น่ากลัวที่สุดของมนุษยชาติคือเรากำลังแข่งกับ AI ศิลปะเป็นสิ่งเดียวไม่ใช่สิ่งเดียวเป็นหนึ่งสิ่งในไม่กี่สิ่งที่ยืนยันความเป็นมนุษย์ของเรามันคือมูลค่าที่แบบมหาศาลคือไม่ใช่มูลค่าแค่ทางเศรษฐกิจแต่มันคือมูลค่าของการเป็นมนุษย์ของเรา